ถามว่าเป็นศิลปินเนี่ยแล้วมันอยู่ได้จริงไหมในสังคมไทยเส้นผมของคุณพ่อที่เขาตัดแบ่งให้ลูกสาวซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของแรงบันดาลใจอันนั้นเนี่ย